สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมี3เคล็ดลับง่ายๆนะคะในการล้างไส้ตันให้สะอาดไร้คาวทานอร่อยแบบง่ายๆมาดูกันเลยจ้าไส้ตันนะคะจะเป็นส่วนมดลูกของหมูและมีเฉพาะในหมูตัวเมียเท่านั้นส่วนนี้นะคะจึงมีความอร่อยแล้วก็กรุบกรอบเมนูยอดนิยมเลยไส้ตันทอดกระเทียมนำมาย่างหรือทำยำได้อร่อยมากเลยค่ะอันดับแรกเราก็นำไส้ตันมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านี่แหละค่ะประมาณ2ครั้งไส้ตันนะคะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีเมือกคาวเวลาล้างก็จะล้างทำความสะอาดได้ง่ายมาค่ะมาดู3เคล็ดลับง่ายๆเลยในการล้างไส้ตันนะคะให้ไร้คาวแล้วก็ทานอร่อยอันดับที่1แม่พึ่งใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะช่วยทำความสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ดีส่วนอันที่2นะคะก็คือแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดใส่ลงไป 2-3 ช้อนโต๊ะในส่วนของแป้งนะคะจะช่วยซับเมือกลดกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและเคล็ดลับที่3นะคะก็คือน้ำส้มสายชูใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะทั้ง3สิ่งนี้นะคะจะช่วยทำความสะอาดแล้วก็ลดกลิ่นคาวของไส้ตันทำให้มีความหวานเด้งนะคะไร้กลิ่นคาวนำไปทำอาหารได้อร่อยมากๆเลยจ้ะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันขยำไส้ตันเบาๆประมาณ 3-5 นาทีก็จะช่วยลดกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดไส้ตันได้น่าทานแบบนี้เลยค่ะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ 2-3 น้ำค่ะแล้วก็จะได้ไส้ตันที่พร้อมนำไปทำอาหารอร่อยๆทุกเมนูเลยจ้าทุกท่านสามารถดูวิธีการต้มไส้ตันนะคะให้นุ่มหอมอร่อยไร้คาวได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะ